นี่คือสภาพนี่แล้วคือตัวยางคือแบบเปิดขนาดเนี้ยมันจะมีอาชีพแก๊งหาที่จอดรถก็จะไปยืนเลยจ้ะตรงไหนมีที่จอดรถก็จะไปยืนตรงนี้ไหมจอดรถไหมจอดเปล่าจอดเปล่าพี่เลี้ยงหมาเนี่ยบอกเราว่าแล็ปท็อปของเขาเนี่ยถูกขโมยถูกขโมยวันใช่ไหมหลายคนอยากรู้ว่าเราไปทำอะไรเป็นอย่างอันดับแรกก็คือคราวนี้ก็จะไปเดินที่ตามจุดที่เขาเอาไว้ให้ไฮกิ้งที่เราไปไฮกิ้งก็จะมีอารมณ์แบบว่าหมา3ตัวพ่อจูงแม่เดินกับลูกอะไรเงี้ยได้สัมผัสธรรมชาติพอนางเห็นอะไรหน่อยเห็นเครื่องบินเห็นเรือเห็นคนเดินผ่านก็จะบายตลอดบายทุกคนอ่ะไม่รู้มันไถ่ทานกี่ใบต้องหาทางเผาผลาญให้นางอ่ะไม่งั้นก็ไม่ไหวยิ้มดิยิ้มแม่ดิ้นดิ้นนิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยคี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 อะไรของมันวะในช่วงโควิดแบบนี้ขโมยขโจรเริ่มเยอะพี่เลี้ยงหมาเนี่ยบอกเราว่าแล็ปท็อปของเขาเนี่ยถูกขโมยถูกขโมยเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันมีอยู่วันนึงที่เราอ่ะมาล้างรถแต่คือเราเคยเห็นรอยเนี้ยมานานแล้วแล้วเราก็เลยถามสามีว่าเขาเอารถไปทำอะไรมาตรงที่รถเนี่ยมันจะมีรอยเหมือนถูกงัดรถเราถูกงัดแล้วคือดูจากข้างนอกเป็นแบบนี้เลยอ่ะเป็นรอยแบบ What the fuck นี่คือสภาพนี่แล้วคือตัวยางคือแบบเปิดขนาดเนี้ยดูขาดอย่างนี้เลยทำอะไรมากไม่ได้ก็ทำใจทำใจประสบการณ์การขับรถในสเปนของเมย่ามีหลายแบบมากเลยอะทางที่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปเลยออกจากเมนวินเลจหรือว่าที่ที่สำคัญสำคัญจะเป็นแบบว่าทางขึ้นเขาสุดลงเขาสุดขึ้นเขาสุดลงเขาสุดแล้ววันนั้นน่ะน้ำมันก็ไม่ได้พอขนาดที่จะแบบไปขึ้นขนาดนั้นนะตอนแรกก็ว่าก็มันน่าจะพอเหลืออีก40กิโลเมตรเราก็แบบเอ้ยได้อยู่40กิโลเมตรขับมาสักพักเหลือ30เหลือ20มันไปถึงขนาดที่แบบว่า0 0 range ก็คือแบบก็ดันทุลังกันแบบดันทุลังกันแบบว่า0 0นั่นแหละจนไปเรื่อยๆจนไปเรื่อยๆจนไปเรื่อยๆในที่สุดรอดพ้นปลอดภัยมาเจอปั๊มวันนั้นอ่ะคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตั้งแต่ขับรถในมายอร์กามาบ้านเราจะมีความแบบว่าจอดกี่ชั่วโมงก็ได้ถ้าตรงไหนที่มันไม่ใช่ห้างใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือมันจะมีที่จอดจำกัดริมถนนก็จะแบบต้องไปจ่ายที่พาร์คกิ้งมันจะมีแบบเหมือนตู้จ่ายเงินเต็มที่ได้แค่2ชั่วโมงถ้าเราจะอยู่ต่อเราก็ต้องกลับมาเติมใหม่แล้วก็เอาไปใส่ใหม่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่เราจะต้องใส่ตังเวลาที่เรามองหาที่จอดคือคนที่เนี่ยต่างกับที่บ้านเราในจุดหนึ่งที่ว่าของบ้านเราอ่ะรถเฉียวนิดหน่อยๆเนี่ยก็จะรีบลงมาแล้วใช่ไหมรีบลงมาแล้วก็จะแบบว่าโอ้โหเคลียร์กันเลยแบบเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเรียกประกันมาแต่ที่นี่นะคะขนาดขับรถกันด้วยความที่ถนนมันแคบกระจกชนกันปั้งแตกไม่มีการจอดอะไรกันทั้งสิ้นเลยมันจะมีอาชีพแก๊งหาที่จอดรถก็จะไปยืนเลยจ้ะตรงไหนมีที่จอดรถก็จะไปยืนตรงนี้ไหมจอดรถไหมจอดเปล่าจอดเปล่าคนก็จะให้แต่ว่าอ่ะ1ยูโร2ยูโรแล้วแต่สำหรับเราก็คือดีกว่าการต้องไปวนเพราะว่าหาที่จอดยากมากคือการสอบไปกับผีที่นี่ก็แปลกๆเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณชนแล้วนะหมายถึงว่าคุณถึงจุดตรงนั้นแล้วอันนี้หมูถ้าบ้านเราไม่น่าจะได้ไปขับขี่เด้อถ้าให้เทียบว่าขับที่เมืองไทยกับที่เนี่ยอันไหนขับชิลกันก็น่าจะเป็นที่นี่เพราะที่ไทยรู้สึกว่าเวลาขับเราจะมีความแบบฮอร์โมนพุ่งพ่านอยู่ตลอดเวลาโมโหขับแล้วแบบอะไรวะตอนไปเที่ยวก็แฮปปี้นะคะเริ่มจุดสตาร์ทคือแบบวิ่งเองเดินเองพอเริ่มเหนื่อยเนี่ยก็จะเริ่มอารมณ์แบบว่าฉันจะอยู่ตรงนี้นะเธอต้องมาอุ้มฉันเบแม่ไม่ได้เอาเป้มาหนูต้องเดินลูกก็จะเริ่มมีการแบบว่าวางท่าวางทีเริ่มกวนบางทีแบบ
หยุดบ้างเถอะแม่เหนื่อยแล้วอ่ะแม่เหนื่อยอ่ะแม่เหนื่อยอ่ะ